ช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยซอสวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูซี่โครงหมูย่างกันค่ะเริ่มจากหมักซี่โครงหมูกับพริกไทยดำที่บุพอแตกน้ำผึ้งและเพิ่มความนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติด้วยซอสหมักหมูนุ่มสูตร2กระเทียมพริกไทยตาวิกกี้คลุกเคล้าให้เข้ากันซี่โครงหมูของเราก็จะมีความนุ่มและมีรสชาติที่กลมกล่อมเผ็ดร้อนนิดๆหมักพักไว้อย่างน้อย15นาทีจากนั้นนำซี่โครงหมูที่หมักเตรียมไว้ลงย่างในกระทะสำหรับย่างจนสุกทั่วดีจัดซี่โครงหมูใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยผักรวมย่างรับประทานคู่กับซอสเผ็ดตาแจสซี่เพียงแค่นี้ซี่โครงหมูย่างก็อร่อยอย่าบอกใครแล้วล่ะค่ะ